วันนี้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีนะครับยังคงปฏิเสธกระแสข่าวเรื่องของการส่งพลเอกธวัชชัยสมุทรสาครสมาชิกวุฒิสภาไปพูดคุยกับคุณมงคลกิจสุขสินธารานนท์หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลภายหลังจากก่อนหน้านี้ที่ได้มีการประกาศตัวขอแยกตัวจากรัฐบาลไปเป็นฝ่ายค้านอิสระท่านรองประวิตรก็ยังบอกนะครับว่าได้พูดคุยตอบคำถามเรื่องนี้กับสื่อมวลชนสั้นๆบอกว่าไม่ได้ส่งไปนะครับอีกท่านหนึ่งครับร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะผู้ประสานงานกับพรรคเล็กตอนนี้ค่อนข้างมั่นใจนะครับว่า9พรรคการเมืองจะยังคงอยู่ร่วมทำงานกับรัฐบาลต่อไปโดยในช่วงบ่ายวันนี้เนี่ยร้อยเอกธรรมนัสก็จะไปร่วมหารือกับ9พรรคด้วยนะครับส่วนที่มีกระแสข่าวว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีจะมีการนัดพูดคุยนัดทานข้าวกับ9พรรคเล็กในวันที่15สิงหาคมนั้นร้อยเอกธรรมนัสบอกว่าส่วนตัวเนี่ยไม่ทราบแต่เชื่อว่าไม่น่าจะเป็นความจริงเพราะว่าพรรคที่ได้มอบหมายให้ตนเองไปร่วมพูดคุยงั้นเป็นหน้าที่ของร้อยเอกธรรมนัสนะครับลองไปฟังเสียงเรื่องนี้กันครับอันนี้ผมไม่ทราบคงไม่มั้งครับคงไม่ใช่หรอกครับไม่มั้งครับไม่มีมั้งครับเพราะว่าท่านมอบหมายให้ผมไปคุยแล้วครับจริงๆของพวกนี้เนี่ยผมได้คุยกันมาโดยตลอดอยู่แล้วนะครับแม้กระทั่งมงคลกิจเองนะครับก็ได้คุยกันมาโดยตลอดนะครับคิดว่าถ้าพรรคเล็กจะคงทำงานกับผู้ว่าของฝ่ายชนก้าวพรรคเล็กยังยืนยันว่ายังอยู่ด้วยกันตลอดเดี๋ยวแน่นส่วนของน้องมงคลกิจเนี่ยในเมื่อเขาขันอาสาเป็นนักรบบาดแผลเต็มไปหมดนะอยู่ๆจะให้เขาถอยแบบไม่มีเชิงเลยคงเป็นไปไม่ได้นะครับเราก็ให้โอกาสนะครับซึ่งเขายืนยันชัดเจนว่าเขาจะอยู่กับพี่น้องประชาชนเป็นหลักนะครับไม่ได้หมายความว่าจะเป็นฝ่ายค้านไปร่วมกับฝ่ายค้านนะครับยึดมั่นในผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนที่ผมได้คุยกันนะครับอีกท่านหนึ่งที่นักข่าวไปสอบถามนะครับก็คือทางด้านของพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็บอกนะครับว่าได้มีการติดตามสถานการณ์และก็ทราบมาว่าพรรคเล็กส่วนใหญ่นั้นยังยืนยันว่าจะร่วมงานกับรัฐบาลต่อไปแต่ในส่วนที่เห็นต่างนั้นก็พร้อมที่จะเคารพการตัดสินใจแต่ก็อยากให้ทุกฝ่ายนั้นช่วยกันทำงานเพื่อประเทศชาตินะครับลองไปฟังเสียงของท่านพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาครับบางส่วนก็ต้องเคารพท่านนะท่านมีการตัดสินใจอย่างไรไปก็ต้องเคารพการตัดสินใจนะครับแต่ทราบมาว่าส่วนใหญ่ยังทำงานร่วมกันอยู่นะครับก็คงต้องอยู่กันได้นะไม่งั้นประเทศชาติก็จะยิ่งระส่ำระสายกันไปนะก็ต้องทำงานร่วมกันได้ล่ะเพื่อประเทศชาตินะไปดูในมุมของตัวแทนจากพรรคเล็กกันบ้างนะครับวันนี้เป็นคุณสุรทินพิจารณ์นะครับซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปไตยใหม่เนี่ยก็ยืนยันนะครับว่ายังคงเป็น10พรรคนะฮะไม่ใช่9พรรคนะครับยังเป็นกลุ่มเดียวกันเพื่อให้มีอำนาจต่อรองทางการเมืองโดยในวันนี้ทั้ง10พรรคการเมืองเนี่ยจะได้นัดพูดคุยกันในเวลา12นาฬิกาแต่ว่าแนวทางการพูดคุยเนี่ยอาจจะแบ่งเป็น2แนวทางคือส่วนนึงเนี่ยอาจจะยังอยู่กับรัฐบาลแต่อีกส่วนนึงอาจจะแยกตัวไปเป็นฝ่ายค้านอิสระขณะที่เรื่องของการโหวตก็เป็นเอกสิทธิ์ของแต่ละพรรคแต่ในส่วนของพรรคประชาธิปไตยใหม่เนี่ยท่านก็บอกว่ายังอยู่กับรัฐบาลเหมือนเดิมแล้วก็ย้ำนะครับว่าในวันที่15สิงหาคมเนี่ยทางนี้ก็บอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยนัด10พรรคเล็กนะครับมาพูดคุยกันที่ตึกไทยคู่ฟ้าที่ทำเนียบรัฐบาลด้วยแต่ว่าสำหรับประเด็นเรื่องของการพูดคุยระหว่างท่านนายกกับตัวแทนของ10พรรคเล็กเนี่ยตกลงแล้วท้ายที่สุดจะมีขึ้นหรือไม่นั้นคาดว่าวันนี้น่าจะต้องรอความชัดเจนจากท่านนายกรัฐมนตรีนะฮะที่หลายฝ่ายก็คาดการว่าในช่วงบ่ายเนี่ยน่าจะมีการแถลงข่าวหลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นะครับผู้สื่อข่าวน่าจะมีส่งคำถา มประเด็นนี้เข้าไปเดี๋ยวรอกันอีกทีนึงนะคะเพราะว่าอย่างคุณร้อยเอกธรรมนัสเองบอกว่าไม่น่าจะคุยแล้วเพราะว่าตัวเขาได้รับมอบหมายคุยแล้วคือปกติคนที่เป็นตัวแทนของพลังประชารัฐไปพูดคุยกับสิพักเล็กก็จะเป็นร้อยเอกธรรมนัสนี่แหละนะคะเพราะฉะนั้นบ่ายนี้ชัดเจนแน่นอนอย่าเพิ่งไปคาดเดาอะไรก่อนนะคะ